ไอ้สัตว์ขยับทำไมวะไอ้กูอะไรไอ้มันเดินเข้ามาแล้วเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลำพูนภาคเหนือของประเทศไทยมาอยู่กับคนนี้ครับ X คุณ X ครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นี่มันเป็นคลิปที่อยากถ่ายหรือไม่อยากถ่ายดีวะ เพราะว่าก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปดูแล้วข้างหลังเนี่ยโอ้โหตัวมันเบลอเลย คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่คลิปสุดท้ายของพี่เสก ไม่ใช่ คลิปที่สนุกที่สุดของพี่เสกอีกคลิปหนึ่งอ่ะ การันตีให้ได้พูดอะไรวะเนี่ย ชื่อร้านบัวหันอินเตอร์ลำพูนแล้วก็ฟาร์มจระเข้ลำพูนครับเราเลี้ยงจระเข้มาอยู่11 ปีแล้วครับผมต้องเรียกว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าแรกของประเทศไทยเจ้าแรกของโลกครับที่บ้าและกล้าทำแบบนี้นะครับผมครับคือคุยแบบนี้มาธรรมดาอยากจะเข้าไปคุยข้างในเลยได้ไหมอ่ะข้างในไหนข้างในบ่อครับผมครับคือมันต้องพูดไปแล้วแบบดื่มด่ากับบรรยากาศรอบข้างอ่ะมันถึงจะได้อรรถรสนะพี่ชวนใครไปอ่ะชวนพี่เนี่ยไม่ทีมงานไม่ครับพี่เลยเข้าไปทำไมอ่ะคือเข้าไปเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประวัติอะไรพวกนี้มันมีความเป็นมาคุยตรงนี้ก็ได้คุยตรงนี้ก็ได้มันธรรมดาไปมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของหม่อมถนัดแดกมันใช่นะไม่คุยตรงนี้ก็ได้พี่เห็นคนชมพี่ไหมคนที่สับสะไคร้เดี๋ยวเราจะมาแดกจระเข้ไม่ใช่เหรอครับแล้วคือทำไมเราต้องเข้าไปในบ่อมันเพราะว่าวันนี้คุณจะจับจระเข้เป็นโชว์เลยเหรอถูกต้องครับนอกจากมีจระเข้หันแล้วมีงัวหันเรามีเยอะแยะครับวัวหันหมูหันแพะหันแกะหันห่านหันนกกระทาหันจระเข้หันนกกระจอกเทศหันโอ้โหอะไรที่เป็นตัวผมจับแม่งหันหมดเลยพี่โอ้โหดีนะไม่จับกูหันเดี๋ยวเราเข้าไปดูจระเข้ใกล้ๆก็พอนะไม่ต้องเข้าข้างในหรอกเฮ้ยมันไม่ได้พี่มันไม่ได้วันนี้ผมจัดให้พิเศษให้กับหม่อมถนัดแดกเลยนะวันนี้ผมพาเมียมาด้วยเมียผมก็ไม่อนุญาตหรอกใช่ไหมพี่ทำประกันไว้แล้วใช่ไหมไม่อนุญาตใช่ไหมไปเลยจะได้รู้เห็นไหมอะไรนะไปเลยจะได้รู้ไปเลยจะได้รู้รู้ว่าอะไรกี่วันอะไรกี่วันไม่ใช่เขาหันกี่วันครับพี่หันแค่วันเดียวครับอ๋อไปดูมาแล้วเมื่อกี้เล็กๆสิวๆไม่มีอะไรตัวมันใหญ่กว่าพี่อีกนะโอ้โหน้อยไม่เข้าหรอกเอาอยู่ใกล้ๆก็พอไปเถอะพี่ไม่เข้าแล้วใครจะเข้าพี่ไม่เข้าจริงพี่ไม่เข้าหรอกใครจะเข้าบ้าเหรอพิธีกรก็ต้องเข้าสิไม่เป็นก็ได้วันนี้กูไม่เป็นพิธีกรใครจะเป็นลาออกเอาเสียงดังเดี๋ยวตื่นกันหมดแม่ก็ได้ครับพี่เสกพร้อมแล้วไอสัตว์นี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะทำไมหนังจระเข้มันมาอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยอะถูกต้องครับมันเป็นร่องรอยครับโอเคครับเอาไม่ใช่พี่เสกเดี๋ยวลงมาด้วยกันลงไปสบายลงมาด้วยกันคลิปนี้ผมจัดให้แบบพิเศษเลยนะมันไม่ใช่หมาไม่เป็นไรมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมจะเอาให้มันออกไปนิดนึงก็ได้นะครับไอ้เหี้ยไม่ใช่เหี้ยครับพี่จระเข้น่าเบื่ออะตัวนั้นมาแล้วเฮียมันสู้นะมันเดินเข้ามานะเฮ้ยเอ็กอุ้ยไม่เป็นไรไอสัตว์โคตรดุเลยไม่เป็นไรอันนี้เป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วจะเอากูลงมาทำไมเนี่ยไม่เราเข้ามาพูดคุยแบบได้อาหารรสนะพี่ไม่มาสุดยอดมากพี่ยืนตรงนี้ก็พอมันสุดยอดตรงไหนอะพี่จะไม่ได้มุมกล้องที่สวยที่สุดนะครับเอาไม้จิ้มมันเมื่อกี้แม่งไอเฮียมันสู้อะเอามันไปแล้วไงมันไปไหนอะดูนี่แม่งมองเนี่ยมันออกห่างเราแล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับคอมฟอร์ตโซนนะครับตรงนี้นะครับความเข้าใจผิดของคนนะคิดว่าคือหนังอะมันสร้างให้จระเข้มาแบบดุร้ายมากแบบต้องวิ่งเข้ามางับคนต้องวิ่งเข้ามากัดคนความจริงแล้วเป็นไงครับผมลงมาแล้วแล้วยังไงแล้วความเข้าใจผิดแล้วยังไงผมต้องเข้าใจถูกเหรอครับต้องพิสูจน์มันพิสูจน์อะไรเรื่องแบบนี้วะมันไม่ควรจะพิสูจน์หรือเปล่าวะโอ้เอ็กขอบคุณมากเลยฮะไปพี่เสกฮะโชคดีนะยังไม่เดี๋ยวโอ้โหแม่งทำไมต้องกลัวไอ้เหี้ยปุ้ยเฮ้ยสุดยอดมากเลยพี่เสก พี่เสกได้ใจคนที่ subscribe พี่เสกแบบไม่มันไม่เกี่ยว subscribe ไม่ต้องมาไอ้นี่มันคือกูไม่เข้าใจว่าทำไมกูต้องลงมาคุยกันในบ่อจระเข้ด้วยทั้งนี้วันนี้เราจะมาถ่ายคลิปจระเข้หันแล้วก็เราจะมาแดกมันพี่ก็พี่อยากรู้เรื่องไม่เป็นไรไม่เหี้ยมันขยับอ่ะก็พี่อยากรู้เรื่องอะไรตะกี้พี่ถามผมว่าเอาประวัติความเป็นมาเอาเล่าเร็วๆหน่อยย่อๆก็พอโอเคครับก็คือที่เรามาเลี้ยงจระเข้เนี่ยเพราะว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกวัวหันหมูหันแต่ผมมาสืบทอดนะครับมาสานต่อในปีที่10เนี่ยซึ่งปีนี้วัวหันอินเตอร์เนี่ยครบรอบ22ปีนะครับอันนี้สั้นแล้วเหรอเนี่ยสั้นแล้วครับอันนี้เพิ่งอารัมพบทครับพี่เหมือนจะไม่มีสมาธิเลยพี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็นนะครับใครแม่งอยู่ตรงนี้แล้วจะมีสมาธิวะพี่หายครับมันสเปเชียลมากเลยพี่ครับเอาเล่าเร็วๆมันมีของเหลืออยู่เนี่ยผมก็เลยคิดวิธีกำจัดของเหลือเศษเนื้อกำจัดของเหลือก็คือเศษเนื้อวัวเศษหมูพวกเนี้ยใช่วิธีนี้ครับทำไมไม่ไปทำผมก็เลยไปเห็นทางเสียลงฟอกหนังเนี่ยเขาเลี้ยงจระเข้กันไงเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะครับผมก็เลยมีไอเดียเฮ้ยเรามีเศษเนื้อเหลือเว้ยเรานำจระเข้มาเลี้ยงดีกว่าปีที่5ที่การที่ผมเลี้ยงจระเข้เนี่ยผมนึกไว้ละผมต้องนำจระเข้มาหันซึ่งก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มทำจระเข้หันขึ้นมาครับคือตอนนั้นก็บอกเลยว่าบ้านะครับที่นำมาหันแต่มันก็พูดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จยังผมคิดไม่ถูกเลยว่าจะแกล้งพี่เสกยังไงไม่จะแกล้งทำไมมันไม่ได้เรื่องจริงแล้วอยากจะแกล้งเดี๋ยวมันแกล้งต้องแกล้งอันนี้เราพูดจบยังจบถามหน่อยว่าจระเข้เนี่ยเฮียเฮ้ยไอ้สัตว์ขยับทำไมวะเฮ้ยมันเดินเข้ามาแล้วเนี่ยดูดิไอ้เฮียมันเดินเข้ามาเนี่ยเราขึ้นมาคุยข้างบนเราไม่ไหวครับเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยวายเฮ้ยอะไรดังตุ๊บอ่ะมันงับปากบ่อจระเข้ที่เราลงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบ่อจระเข้ที่อายุประมาณ10ปีนะครับมันใหญ่เกินไปสำหรับการนำมาหันเพราะฉะนั้นเราจะมีอีกบ่อหนึ่งสำหรับร้านนี้นะครับเขาก็จะเลี้ยงแยกไว้บ่อนี้อายุประมาณ3ปีน้ำหนัก20โลนะครับที่เขาจะเอามาหันแดกกันก็ผมคงลงไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าโอ้เหงื่อแตกเหงื่อแตนเดี๋ยวรอดูน้องเอ็ดเขาจับโชว์เลยแล้วกันอ่ะโยนให้น้องเอ็ดเลยคลิปนี้กูกลัวไอ้เหี้ยทำอะไรอ่ะจะทำอะไรถือถุงเฉยๆถือถุงอะไรทำอะไรอะไรเนี่ยทำไมต้องระแวงอ่ะไปให้เขาไปจับจระเข้เธอมาแกล้งอะไรพี่เนี่ยไปละไปนะขึ้นรถไอ้บ้าไอ้มันเล่นอะไรกันอย่างนี้วะโอเคต่อไปนี้เราก็จะทำการจับจระเข้แล้วนะครับจะจับยังไงนะครับผมไม่ลงไปจับมือเปล่าแน่นอนนะครับมีอุปกรณ์ช่วยทุนแรงนิดนึงนะครับก็คือใช้ไฟฟ้าในการจับแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเซฟตัวเองนะครับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้จระเข้เนี่ยดิ้นเยอะมากเกินไปนะครับแล้วก็จะเลือกใช้วิธีนี้นะครับครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นการลงไปจับจระเข้โดยใช้มือเปล่านะครับนี่เลยนะครับวันนี้เสียใจนะครับพี่เสกไม่ได้โดนจระเข้แดกนะครับแต่แกจะมาแดกจระเข้นะครับผมก็เลือกตัวนี้ให้เลยนะครับครับแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มัมมี่มาแล้ว1ตัวนะครับนี่เลยนะครับเรามาอยู่ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเดือนมกรานะฮะอากาศเย็นสบายมากเลยตอนนี้เราก็รอที่จะเอาจระเข้เพื่อที่จะเอาไปหันกันอีกทีหนึ่งที่ฟาร์มจระเข้ลำพูนแห่งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าการจับการอะไรกันเป็นยังไงมั่งก็เดี๋ยวเราจะเห็นกันอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮียอะไรยังพี่เสกยังมาแล้วครับนี่ทำอะไรเนี่ยนี่คุณไปทำอะไรมาเนี่ย ก็ไปจับไม้พี่ไงครับโอ้โหแล้วนี่ต้องมัดปากมันอย่างนี้นะมันสลบอยู่ฮะตอนนี้สลบอยู่ครับผมครับแต่พี่ระวังนะครับระวังเอ้ยจระเข้ฟาดหางโอ้ยเหรอครับโอ้ยนี่น้ำหนักเท่าไหร่ฮะเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณ20โลน่าจะได้อยู่ครับผมโอ้แล้วนานไหมฮะกว่ามันจะหายสลบไม่นานครับอ้าวงั้นก็รีบไปเถอะไอ้ที่หายเอ้ยอยู่ตรงนี้อะไรล่ะไปแล้วกูไปก่อนพี่ไม่ขับรถหรอพี่ไม่นั่งรถหรอไม่เอาอะไรไปแล้วพี่ต้องนั่งมอไซค์ไม่รถตู้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาทำยังไงเล่าตื่นที่เสียบมันไว้นะครับทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้วะเทปเนี้ยกูไม่น่ามาถ่ายเลยแล้วคือรถตู้ค่ะเดี๋ยวพี่นั่งรถคันนี้ตามไปเลยค่ะเดี๋ยวต้อยอย่าทิ้งพี่ได้ยังไงไม่ใช่รถรอข้างนอกมันเดินไกลพี่นั่งมอไซค์ไปเลยนี่แหละพี่เป็นการพิสูจน์รักแท้เดี๋ยวพี่เดินไปก็ได้เดินต่างคนต่างไปเลยไปไม่นั่งรถหรอไปแล้วเดินมอไซค์นะไม่เอาอ้าวให้นั่งรถมอไซค์ไม่นั่งอยากเดินเข้ามาในห้องเชือดแล้วนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้เขาทำสลบหมาคือว่าเขาเอาไฟไปช็อตมันแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การเชือดแล้วครับเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่มันเป็นอาหารจริงๆเป็นอาชีพของเราเป็นอาชีพครับเชิญครับนี่ยังสลบอยู่ครับเรียบร้อยร้อยเรียบครับผมร้อยเรียบครับต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายครับผมครับทำไมมันยังไม่ตายล่ะผมหลบดีกว่านี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในยุคดึกดำบรรพ์นะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะมีความทรหดในตัวมากเลยนะครับตายยากครับผมใช่ครับต้องถามว่าจระเข้นี่มันสามารถใช้ได้ทุกส่วนไหมฮะใช้ได้ทุกส่วนครับเมื่อกี้ผมเห็นนี่กระโหลกมันก็สามารถทำส่งออกได้อีกถูกต้องครับหนังก็ไปทำกระเป๋าเหรอถูกต้องครับเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นจระเข้เลี้ยงแล้วไงใช่มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วใช่ไหมสัตว์ป่าอะไรละความจริงพวกนี้จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับแต่เป็นทำในเชิงการค้าเชิงพาณิชย์ได้พวกนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าไปจับจระเข้ธรรมชาติมาแล้วมันทำไม่ใช่ถูกต้องครับอันนี้คือต้องเลี้ยงครับแล้วก็มีใบอนุญาตถูกต้องครับแล้วก็การที่คนจะเลี้ยงจระเข้เนี่ยจะต้องมีแหล่งที่มาที่ไปนะครับก็คือคุณมาจากฟาร์มไหนเนี่ยก็ต้องฟาร์มนั้นต้องเป็นคนที่ออกใบอนุญาตให้ไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่ยเอาจระเข้จากอ้างว่ามาจากเฮ้ยมันขยับเฮ้ยไม่ครับไม่เฮ้ยมันขยับครับเฮ้ยกูจะหนีไปทางไหนเนี่ยไอ้เหี้ยพี่หนีไปอยู่หลังผมก็ได้เนี่ยอยู่เนี่ยตอนเนี้ยครับมันขยับป่ะไม่เป็นไรครับต้องบอกเลยนะครับว่าเบื้องหลังเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มชำแหละกันแล้วแต่พอดีเขายังไม่ตายนะครับเขายังดิ้นอยู่เพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่อึดมากใช่ไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งพี่เอกสรพงษ์นี่คงสู้ไม่ไหวนะฮะเพราะว่าพี่เอกสรพงษ์เขาร้องเพลงไว้ว่าหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กไม่ถูกสเปคคู่กันไม่ไหวแต่ตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ครับพี่เป็นมือชำแหละนะครับเอ้ยวันหนึ่งทำเยอะไหมฮะเคยทำเยอะสุดกี่ตัวครับ3-4 ตัว3-4 ตัวก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมอ่ะเชิญนะครับเราจะทำยังไงก่อนนะครับก็คือจะเปิดส่วนข้างบนก่อนข้างบนก่อนก็คือข้างหลังเขาข้างหลังก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงมาข้างล่างจนรอบตัวจนเอาออกทั้งหมดเลยก็ข้างล่างนี่ก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นท้องมันนะฮะข้างบนก็จะเป็นส่วนข้างหลังแล้วก็พวกแขนขาอะไรพวกนี้ล่ะหางล่ะก็ติดไปกับท้องไปเลยติดไปกับส่วนข้างล่างไปเลยเนื้อนี่ต้องบอกว่าเหมือนเนื้อไก่เลยนะเหมือนเนื้อไก่ครับจะเป็นเนื้อสีขาวนะครับขาวๆเหมือนเนื้อไก่ไม่มีกลิ่นสาบเหม็นสาบคาวนะครับแล้วเนื้อนี่คือเนื้อก็ของเราจะแปรรูปได้หลากหลายเลยนอกจากเอาไปหั่นทั้งตัวอย่างนี้ก็สามารถไปแปรรูปได้อีกแปรรูปครับของเรามีโปรดักต์เยอะนะครับเยอะพอสมควรนะครับก็มีพวกเนื้อจระเข้อบแห้งพวกเนี้ยครับอันนี้คือจะมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นี่ระดับ SME เลยนะฮะมาตรฐานเลยนะส่งขายเนี่ยแค่เฉพาะในจังหวัดลำพูนหรือเปล่าไม่ครับของเราจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับพี่เราไม่ได้ส่งแค่ใกล้ๆพวกนี้นะครับส่งทั่วประเทศครับผมครับส่งไปตอนเช้าเครื่องบินครับผมครับเราส่งทั่วประเทศเรียกว่าจะแดกเดี๋ยวนี้นี่แดกด่วนสบายๆเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาชำแหละไปอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะตอนนี้เราได้แล้วก็คือส่วนนี้ที่จะเอาไปหันหัวก็เอาไว้เหรอครับยังคงอยู่เพื่อที่จะให้มันดูว่าเนี่ยจระเข้ ของจริงตัวจริงจากฟาร์มจระเข้ลำพูนนะครับไม่ใช่จิ้งจกใช่ไม่ใช่ตุ๊กแกใช่ครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะฉีดน้ำหมักลงไปครับตามสูตรน้ำหมักนี่เป็นฉีดเป็นสูตรอะไรพี่ฉีดได้เลยครับเป็นสูตรของเราเลยครับผมเป็นสูตรนี่จะมีน้ำหมักเป็นพวกอะไรพวกทำให้เนื้อมันมีรสชาติครับรสชาติแล้วก็เนื้อนุ่มแล้วก็พวกปรุงรสอะไรต่างๆนะครับสับปะรดแน่นอนต้องมีสับปะรดมีครับผมเพราะว่าผมเคยอะไรพวกนั้นครับผมเคยไปกินแพะมาเขาก็ใช้สับปะรดเนี่ยฉีดลงไปในเนื้อแล้วก็ไม่ใช่น้ำสับปะรดอย่างเดียวนะครับมีอย่างอื่นด้วยเครื่องปรุงเขาก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสูตรของร้านไหนแล้วไอหางมันอะบ้องตันหรือเปล่าใช่ครับถ้าส่วนบ้องตันจะอยู่ข้างในนะครับคำว่าบ้องตันหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดที่ว่าบ้องตันคือทั้งหางทั้งดุ้นหรือว่าเฉพาะแค่โคนหางความจริงแล้วไม่ใช่นะครับคำว่าบ้องตันมันจะเป็นเส้นกล้ามเนื้อที่อยู่ครับที่อยู่ในบริเวณโคนหางคล้ายๆอกไก่หรือว่าเทียบกับเนื้อสันในของวัวได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นไม้เดี๋ยวก็เสียบไม้แล้วก็เข้าเตาได้เลยนะครับโอ้นี่นะครับเป็นเตาที่เราจะใช้หันใช้อบเจ้าจระเข้หันต้องบอกว่าที่เคยเห็นมาในส่วนใหญ่เขาจะเป็นเตาอั้งโล่ที่ใช้ถ่านแต่ที่นี่เขาไม่ใช้แล้วนะครับเขาใช้เป็นเตาแก๊สแล้วนะครับเป็นแก๊สปตท.ด้วยอ้าวจระเข้หันเข้ามาเลยมาแล้วครับมานี่เลยจระเข้หันจากร้านวัวหันอินเตอร์ลำพูนนะครับพร้อมนะครับพี่เสกมันตายยังตายแล้วครับตายแล้วนะครับพร้อมให้พี่แดกแล้วครับผมครับไอ้เหี้ยหันมากเลยอ๋อโอเคครับแล้วนี่เราใช้เวลายังไงฮะเริ่มจากการหันคือเอาท้องลงไปก่อนครับผมก็จะใช้ระยะเวลาในการย่างเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งตัว3ชั่วโมงนี่พอๆกับลูกงัวเลยนะเนี่ยครับโอ้นี่นานกว่าหมูหันอีกครับแล้วระหว่างหันนี่ต้องทำยังไงกับมันฮะระหว่างหันก็จะมาพลิกเป็นระยะนะครับประมาณ15นาทีหรือว่า20นาทีก็จะพลิกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้มันทั่วถึงอ๋อแล้วผิวมันจะไม่แห้งเหรอครับไม่แห้งหนังมันเราจะมีน้ำมันหรือว่ามีเนยสำหรับทาอ๋อทาไว้ตลอดด้วยทาเคลือบมันไว้รออีก3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแดกกันได้แดกแล้วตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะเนี่ยไอตัวนี้โอ้ยเกือบเป็นอาหารมันไปแล้วตอนนี้มึงเป็นอาหารกูแล้วล่ะต้องบอกว่าจากที่เห็นตอนเช้ามันน่ากลัวแต่ตอนนี้น่ากินครับเรียบร้อยแล้วครับผมครับเรียบร้อยครับแล้วควรจะแดกส่วนไหนก่อนส่วนที่ผมแนะนำส่วนแก้มก่อนดีกว่าส่วนแก้มคือตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะที่กรามมันนะครับเอาเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกราคาให้ว่าราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรนี่อะไรนี่กาเหมือนกันไหมอ่ะเฮ้ยไออะไรเดี๋ยวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยเป็นลูกมันครับผมครับอายุประมาณสัก6เดือนได้ครับเป็นลูกที่เราฟักเองครับตัวน้อยมากเลยฟักเองจากไข่ใช่ครับนี่6เดือนเหรอครับไปเอาไปเก็บไปทำไมอ่ะแล้วจะหันมาทำไมทางนี้ล่ะอ้าวร้องแหมอิงไม่ต้องเอามาใกล้เลยหันหน้าไปนู้นหันหน้าไปนู้นดีละเดี๋ยวพี่รอแม่มันก่อนเดี๋ยวลูกรอก่อนนี่แดกไม่ได้มึงรอโตก่อนอันนี้ส่วนนี้นะฮะเป็นส่วนแก้มมันครับส่วนนี้น่าจะไม่มีกระดูกนะกระดูกน้อยไหมจระเข้เห็นมีกระดูกค่อนข้างน้อยเวลาหันมาแล้วก็จะแห้งๆหน่อยครับผมลักษณะเนื้อจระเข้เป็นสีขาวเลยนะครับนี่ฮะขาวเหมือนเนื้อไก่เลยนะอันนี้เหมือนเนื้ออกไก่อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูลองแดกดูแล้วกันอุ้ยเนื้อขาวมากเลยเนื้อมันขาวจั๊วโอ้โหขอดมหน่อยอันนี้คือกลิ่นที่มีอยู่นี่คือกลิ่นของน้ำหมักที่อยู่ในเนื้อกลิ่นเฉพาะตัวของมันมีแต่ว่ากลิ่นของเครื่องหมักน้ำหมักเนี่ยก็มีสองอันเลยครับแดกละลักษณะเนื้อเหมือนไก่แต่รสชาติไม่ใช่ไก่ความเป็นเท็กเจอร์ของเขาไม่ได้เป็นแบบไก่อ่ะไม่ได้ละเอียดมากมันจะหยาบๆนะเนี่ยส่วนนี้นะหยาบหน่อยมันมีความหนืดหนึบหนับด้วยเป็นเท็กเจอร์ที่แปลกดีส่วนไหนอีกที่อยากให้ผมลอง สันคอดีกว่าครับผมไหนฮะนี่เลยครับนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะฮะนี่เพิ่งขึ้นมาจากเตาเฮ้ยอันนี้ทำไมไอ้ส่วนนี้ทำไมสีชมพูไหนอะก็ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอามาทำไมอะขอดูเนี่ยแล้วมันก็มาร้องยืมมาเอามาใกล้พี่ทำไมอะเอาไปเก็บเออไปขอร้องละไปนี่จะทำไมต้องเดินทางนี้เล่าเห็นไหมมันดิ้นอ่ะพี่เสียงดังอ่ะเอามันดิ้นเนี่ยไปไหนก็ไปเร็วมองหน้ากูอยู่นั่นแหละโธ่ไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เช่พูดผิดหน้าหนูไม่พี่ว่ามันโอ้ยนี่อันนี้มันก็ดอกเป็นสีชมพูเหมือนกันใช่ครับผมอ๋อเม็ดสีมันจะครับเม็ดสีของเนื้อครับผมสุกไม่ได้ดิบอ่ะลองดูตรงนี้ลองไปแล้วชิ้นน้อยก็ได้เอาเถอะทีนี้กลัวเมื่อกี้กล้าจับเอาชิ้นน้อยไปเอาชิ้นใหญ่มาแยกอันนี้เป็นส่วนขามันต้องระแวงนะลองเอาตรงนี้ดูก่อนส่วนหางมันที่ก็ว่าจระเข้ฟาดหางเนี่ยนะโอ้นี่ขาวจั๊วเลยที่โคนหางของเขาก็จะมีพวกไขมันแทรกอยู่ครับเนี่ยนะครับผมเอากินก่อนอันนี้น่าจะออกเป็นเส้นๆหน่อยนะครับผมเนี่ยเนื้อมันจะออกหยาบๆหน่อยแต่อันนี้นุ่มกว่าส่วนขาครับส่วนขาค่อนข้างที่จะแข็งครับส่วนขานี่ออกค่อนข้างส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นกระดูกอ่อนจะอยู่บริเวณชายโครงจระเข้ครับเนี่ยเลาะมันนี่นะส่วนนี้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้นี่น่าจะเป็นส่วนที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีกระดูกแล้วก็มีเนื้อนี่ร้อนนะฮะนี่เพิ่งขึ้นมาจากเตาเลยนี่ครับโอ้นี่ครับส่วนนี้เองนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนเนื้อมันนะนี่คือเป็นกระดูกอ่อนมันนะกระดูกอ่อนก็ซัดพร้อมเนื้อเลยนะฮะเอาเข้าไปแล้วก็เนื้อส่วนนี้จะมีความนุ่มด้วยแต่ว่าเนื้อจระเข้นี่ต้องบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแต่ส่วนว่าส่วนไหนจะมีความหนึบความแข็งแล้วก็ความนุ่มก็อยู่ที่ไขมันด้วยถูกไหมเห็นไหมนะชิ้นเล็กก็ได้ชิ้นเล็กอะไรเนี่ยทำไมทุกคนไม่เรามานั่งเฝ้ามันตั้งแต่เช้าแล้วนะกินให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยศักดิ์ศรีอะไรศักดิ์ศรีของมันเนี่ยที่มันตายไปเพราะเราเนี่ยต้องแดกให้หมดตายเพราะพี่ไม่ใช่พี่ไม่ได้เลือกมันเอาเป็นว่าราคาอย่างนี้เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยขายอยู่ที่ตัวเท่าไหร่ครับผมกะด้วยสายตาประมาณ 6,500 อันนี้คือรวมจัดส่งละแต่พิเศษนะครับผมมีส่วนลดให้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากรายการหม่อมถนัดแดกเท่าไหร่ผมลดให้ 20% เลยเยอะนะครับ 20% เนี่ยจาก 6,500 เหลือประมาณ 5,200 ประมาณนั้นแหละโอ้โหครับก็คือใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ครับวันนี้อยากจระเข้หันทีมงานมาเร็วมาจริงมีหลายไซส์ทำไมมันทำอย่างนี้กันทุกคนเลยคือยังไงมันไม่ได้มีอะไรเลยชิ้นเล็กทำไมเอ้าก็ได้มาเร็วมาสะบัดอีกแล้วปกติแดกหมูหันแดกงัวหันแดกอะไรหันนี่ไม่ได้เห็นต้องเรียกเลยแม่งมันลุมลงแขกกันนะนี่เพราะเป็นจระเข้นะมึงอะไรเสียอะไรหนูคันเย้ยทำไมพี่ต้องตกใจตลอดเวลามันน่ากลัวไงนึกว่าอะไรมันมาคันขาน่ากลัวที่ไหนอะมาแล้วจระเข้หันเจ้าแรกแห่งแรกในประเทศไทยที่เขาทำมาเนี่ย11 ปีต้องเจ้านี้เลยงัวหันอินเตอร์ลำพูนแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่งัวแล้วมีจระเข้ด้วยที่เป็นไฮไลท์ของเขาแล้วก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยนะครับร้านงัวหันที่มีจระเข้หันอยู่ทำไมเวลาพูดนี่ต้องมีพลังเยอะมันอัดอั้นมานานครับอยากระบายให้คนได้รู้ครับพลังไม่ใช่แบบนั้นพี่มันไม่ใช่ผมมีเมียแล้วมีเมียแล้วว้าวสิระบายอ่ะแล้ววันนี้จระเข้หันสุดยอดมากเห็นวิธีการทำเขาเปิดเผยหมดเลยตั้งแต่จับ ตั้งแต่แร่ตั้งแต่ทำอะไรทุกอย่างก็ขอบคุณมากนะครับที่เรามาถ่ายอะไรความจริงแล้วผมมีเนื้อจระเข้ปิ้งที่เสียบไม้นะเอาไปขายก็ได้อันนั้นอร่อยนะพี่ขายจระเข้ปิ้งเสียบไม้ขายส่งด้วยง่ายครับของเราจะส่งทั่วประเทศนะครับเรามีรูปแบบแฟรนไชส์นะครับจระเข้ปิ้งเสียบไม้กินง่ายขายคล่องนะครับคนไทยก็กินนะครับตัวนี้ครับไปคุยกันเองนะแต่ข่าวว่ามีถุงที่เป็นแบบเนื้อเป็นชิ้นๆด้วยใช่ไหมครับครับอันนั้นเป็นเนื้อจระเข้ผัดพริกไทยดำนะครับคือฉีกซองมากินได้ทันทีครับอันนั้นจะเป็นกลุ่มลูกค้าตลาดคนจีนนะครับเรามีขายในเยอะแยะครับตามห้างไม่ต้องถามเอาแดกเข้าไปเร็วชิ้นน้อยบ๊ายบายสวัสดีครับ